ดีค่ะวันนี้มาตลาดชาวบ้านอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดินตลาดกันค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ร้านผักอีสานนะคะแล้วไปดูอีกอันนี้ร้านขนมโอ้อันนี้ข้าวโพดและตลาดแถวบ้านค่ะทุกคนวันอาทิตย์เดี๋ยวพาทุกคนเดินเล่นๆค่ะเดินดูเรื่อยๆนะคะโหอันนี้มีของสดเยอะแยะเลยวันอาทิตย์ด้วยวันหยุดนี่ทุเรียนค่ะทอดเจ้าอร่อยนี่ค่ะตัวละอันนี้โจ๊กน้ำเต้าหู้ค่ะทุกคนอันนี้หูหมูโหวันอาทิตย์เยอะมากอันนั้นร้านทุเรียนร้านทุเรียนที่กินประจำวันนี้ทุเรียน160นะคะทุกคนลูกใหญ่ๆโหทุเรียนลูกใหญ่มากทุกคนสวยมากเงาะก็มีวันนี้มังคุดก็มีนะคะทานทุเรียนเสร็จต้องทานมังคุดนะทุกคนเพราะว่ามังคุดน่ะเป็นยาเย็นแล้วก็ทุเรียนมันร้อนนะคะดับร้อนด้วยมังคุดนะทุกคนโหมีลิ้นจี่ด้วยวันนี้อันนี้เคียงหมูค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยค่ะทุกคนร้านนี้สุดยอดมากนะคะเคยเอาลงให้ทุกคนดูแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเอาลงเป็นคลิปช็อตเดี๋ยววันนี้มาดูเต็มๆค่ะมาทีไรแบบไม่เคยทันนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มฉ่ำมากร้อนๆค่ะต้องสั่งไว้นะคะถ้าไม่สั่งไม่ได้กินขายดีมากทุกคนนี่เป็นตลาดแถวบ้านนะคะทุกคนน่ากินมาก
นี้ปลาหมอตัวโตๆค่ะมีกบมีปลาหมอแล้วก็มีปลานิลค่ะร้านนี้เขียงใหญ่นะคะทุกคนค่ะเนื้อค่ะอันนี้เป็นเนื้อเขียงใหญ่ดูนะคะว่าวันนี้เนื้อวัวโลละเท่าไหร่ค่ะเนี่ยค่ะก็มีที่จอดรถด้วยนะคะทุกคนมีทั้งรถมอไซค์แล้วก็รถใหญ่เป็นฝั่งรถใหญ่ค่ะก็พื้นที่ก็เยอะอยู่อันนี้ขายดีมากค่ะมันละ25บาทนี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วกลับบ้านได้แล้วหิวอย่างนี้เลยค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย